ไลฟ์ฟรีสวัสดีครับซีซั่นใหม่ของ Dota 2 eSport ปี2024ถึง2025ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับต้องบอกว่านี่เป็นปีที่2แล้วหลังจากการแคนเซิลระบบ TPC ไปและเป็นปีที่มีช่วงเวลาพักน้อยมากๆคือพักแค่ที่เดียวหลังจบทีใหญ่ก็เริ่มแข่งซีซั่นใหม่กันแล้วปกติเนี่ยจะพักอย่างต่ำ2อาทิตย์หรือเป็นเดือนด้วยซ้ำไปนะครับคลิปนี้ก็จะรวมข่าวการย้ายทีมหลังจบ TI 2024มาให้ฟังกันว่าซีซั่นใหม่นี้ครับ2024ถึง2025ทีมไหนมีการปรับเปลี่ยนใครย้ายไปทีมไหนอะไรไงกันบ้างคัดมาให้เฉพาะทีมสำคัญสำคัญเลยจะได้ตามรับชมกันถูกนะครับอีกท็อปปิกนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง roster change หรือการปรับเปลี่ยนผู้เล่นคือปีนี้เขาว่าเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นที่เครียดที่สุดตึงที่สุดทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยหมึกกรุบบุกปรุงรสหมาล่าที่กินเดี่ยวๆก็ดีใส่เป็นท็อปปิ้งบนอาหารก็ได้หรือจะกินคู่กับเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นก็เยี่ยมไขมันต่ำมีด้วยกัน2รสคือหมาล่าดั้งเดิมและหมาล่าเผ็ดไฟลุกรสชาติถูกปากคนไทยที่ต้องบอกว่าเหมาะกับสายดูแข่งตอนกลางคืนมากอย่าลืมหาซื้อติดบ้านกันไว้ได้ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศในราคาเพียง25บาทเท่านั้นสแน็คกินเพลินๆตอนดูแข่งนี่แหละครับต้องหมึกกรุบเลยหมดช่วงขายของแล้วเชิญรับชมคลิปต่อได้เลยครับเช่นเคยครับผมก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปเพื่อช่วยสนับสนุนทำให้คลิปนี้ถูกมองเห็นกันมากขึ้นได้นะครับถ้าไงก็ฝากกันช่วยดันคลิปนี้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากเลยก่อนจะไปอัปเดตเรื่องของข่าวการย้ายทีมให้ฟังนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องทำไมปีนี้เขาว่าเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นที่เครียดที่สุดตึงที่สุดกันก่อนคือปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกเลยครับที่จบTIมาปุ๊บเนี่ยมีเวลาพักน้อยมากปกติจะพักกันอย่างต่ำประมาณ2อาทิตย์เหมือนที่เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็สัญญาของเพลเยอร์ส่วนมากเนี่ยจะเป็นTIต่อTIนะครับแต่ปีนี้พอจบTI 2024มาปุ๊บเนี่ยแค่1อาทิตย์ก็มีคัดทัวร์ถัดไปมารอแล้วก็ผมได้อ่านคอมเมนต์ที่โค้ชเอสตินี่เนี่ยเขียนลงในโซเชียลนะครับเป็นโค้ชของCloud9เนี่ยเขาบอกเล่าให้ฟังว่าการปรับผู้เล่นหลัง TI ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขารู้สึกเครียดมากแล้วก็รู้สึกว่า after party หลังงาน TI เนี่ยมันไม่ใช่ปาร์ตี้ด้วยซ้ำครับแทนที่ทุกคนจะได้สนุกรีแลกซ์หลังจบซีซั่นกันแต่กลับกลายเป็นสงครามการดีลคนเข้าทีมแทนที่จะเป็นปาร์ตี้เพราะว่าเดดไลน์สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทัวร์ถัดไปเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาละก็คือเวลาจบ TI นะครับนี่เป็นธรรมเนียมทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็น TI หรือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาจบงานเนี่ยเขาก็มักจะแบบเชิญนักพากย์เพลเยอร์นะครับไปสังสรรค์กันก็คือเจ้าของงานจัดเป็น after party นะครับซึ่ง TI after party เนี่ยปกติก็แทบจะเป็นสถานที่ที่แบบเอาไว้ดีลคอนเนคชั่นในการหาเพลเยอร์กันอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับปีนี้เท่าที่ผมอ่านจากที่โค้ชเอสตินี่บอกนะคือมันหนักหน่วงมากเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปคัดทัวร์น่าจะมาแล้วนะครับซึ่งนอกจากเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาบทเรื่องนี้ครับเขายังเสนอไอเดียที่น่าสนใจด้วยครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เพลเยอร์หลายๆคนก็บ่นเหมือนกันว่ามันตึงมันเครียดมากเรื่องของ roster change ในปีนี้เขาเสนอไอเดียว่าหวังว่าปีถัดไปเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้หรือมีการสร้างสมาคมที่รวมบรรดาสังกัด Dota 2เข้าไว้ด้วยกันเหมือนกับฝั่งของ CS ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ตามฝั่ง CS นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือเข้าใจว่าฝั่ง CS มีการรวมกันเพื่อช่วยกันกำหนดปฏิทินการแข่งขันอันนี้คือสิ่งที่โค้ชเอสตินี่เสนอนะครับว่าฝั่งโดต้าควรจะมีแบบนี้เหมือนกันไม่งั้นเนี่ยปีหน้าก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้มันหนักเกินไปนะครับจากช่วงพักที่น้อยมากบวกกับโดต้าเป็นเกมที่เครียดอยู่แล้วนะครับทำให้หลังจบ TI ปีที่ผ่านมานะครับมีหลายๆคนขอตัดสินใจพักการแข่งขันไปนะครับคือบอกว่าพักนะแต่ไม่รู้ว่าพักยาวกันแค่ไหนนะครับบางคนก็บอกว่าจะพัก 2-3 เดือนบางคนก็ไม่ได้บอกว่าระยะเวลาที่เขาจะพักนานแค่ไหนแล้วคราวนี้ครับถ้าเราไม่แข่งล่ะเราอยากจะพักสักช่วงนึงแล้วค่อยกลับมาแข่งมันจะมีปัญหาอะไรไหมแน่นอนว่าหลายๆทีมครับและเพลเยอร์หลายๆทีมเนี่ยก็ไม่รอนะครับเขาต้องหาคนมาแทนพอคุณกลับมาจากพักเนี่ยคุณอาจจะไม่มีทีมดีๆให้อยู่แล้วครับในปีนั้นๆแล้วถ้าเราพลาดทัวร์ไปสักหน่อยเนี่ยจะเป็นปัญหาอะไรไหมมันจะกระทบ2อย่างครับคือ 1. TI เท่าที่รู้มานะครับจากที่ลือมาเนี่ยปีหน้ายังมีนะครับถ้ามี TI เนี่ยเขาวัดทีมเชิญจากผลงานระดับนานาชาติเป็นสำคัญกว่าทัวร์ในโซนดังนั้นทุกทัวร์ที่เป็นระดับอินเตอร์ยิ่งมีผลต่อการประเมินเป็นทีมเชิญอีกอย่างนึงคือ Riyadh Master ก็คือกระทบอย่างที่2 Riyadh Master เนี่ยเหมือน TI แต่มีการเก็บแต้มที่ชัดเจนกว่าคือมีการเก็บแต้มจากทุกทัวร์ของ Dream League แล้วก็ ESL ดังนั้นถ้าคุณพลาดคัดทัวร์พวกนี้ไปก็เหมือนคุณต่อให้กับคนอื่นๆเขาเรื่องแต้มนะครับดีที่สุดเนี่ยคือเราควรจะเก็บทุกทัวร์และนั่นแหละครับทำให้พอจบ TI มาเนี่ยถ้าทีมคุณไม่ได้เจ๋งพอแบบมั่นใจจริงๆว่า
อุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บแต้มทีหลังก็ยังได้เนี่ยคุณก็ควรเข้าร่วมแข่งพวกทุกทัวร์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันก็หาเหตุผลให้พักไม่ได้อีกแหละซึ่งณวันนี้ครับวันที่ผมทำคลิปเนี่ยบางทีมเขาก็ประกาศชุดผู้เล่นกันเรียบร้อยพร้อมลุยซีซั่นถัดไปแล้วบางทีมก็ยังไม่พร้อมเลยบางทีมก็ยังใช้เป็นสแตนด์อินเพื่อประเมินผลงานก่อนจะเซ็นซึ่งผมก็รวมมาให้ฟังกันแล้วครับว่าเท่าที่ประกาศตอนนี้ไลน์อัพแต่ละทีมมีใครกันบ้างแล้วใครจะหายไปพักกันบ้างในช่วงนี้อ่ะทีมแรกที่อัปเดตให้ฟังกันครับก็คือออโรราทีมของเรานะครับกับแก๊งคนไทยทั้ง3ที่ซีซั่นใหม่มานี้ครับไลน์อัพใหม่ของออโรราเนี่ยเหลือคนไทยแค่2คนคือคู่เลนออฟเลนแจ็บและคิวนะครับโดยที่23และโอลีครับคู่เลนเซฟเลนเนี่ยออกจากทีมไปนะครับโอลียังไม่ได้มีอัปเดตให้ฟังว่าไปไหนกันต่อนะครับส่วน23เนี่ยไปเทสกับ OG ชุดใหม่นะครับแล้วก็ลอนอฟครับผมมิดเลนถูกดรอปจากชุดผู้เล่นหลักคือเตรียมย้ายทีมนะครับแต่ยังติดสัญญาอยู่คือบางคนเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญาเกิน1ปีก็มีนะครับหรือว่าเซ็นระหว่างปีเนี่ยมันอาจจะแบบเลยๆช่วงจบ TI ไปบ้างก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าลอนอฟนะครับได้ดีลยืมตัวไปอยู่กับทันดาชุดใหม่นะส่วนสมาชิกใหม่ครับของทีมออโรราในซีซั่นนี้ครับซีซั่นใหม่นี้ได้แก่ TA 2000นะครับแครี่แล้วก็คาวรีซับ5จาก PSG Quest แต่ถ้าจำก่อนหน้านี้ได้ครับจะเห็นคาวรีเนี่ยไปแข่งให้กับ OG แทนเซฟช่วงหนึ่งนะครับส่วนมิดได้อาเบดซึ่งถือได้ว่าเป็นมิดตัวท็อปคนหนึ่งของ C นะครับแต่ว่าไปโกอินเตอร์กับโซน NA มานานพอกลับมาช่วงปีแล้วเนี่ยแจ็ปก็เลยชวนมาอยู่ออโรราด้วยกันแต่อาเบดตอนนั้นครับปฏิเสธดีลนี้ไปเพราะว่าจะกลับไปเล่นกับ Dream Team ฟิลิปปินส์ของเขา Blacklist นะครับซึ่งสุดท้ายปีนี้แบ็คลิสต์ทีมแตกแล้วนะครับยุบแล้วไม่ทำตัวตาต่อแล้วก็ทำให้อาเบดนั้นย้ายมาออโรรามาอยู่กับแจ็ปในซีซั่นนี้เพลเยอร์ชุดใหม่ในซีซั่นนี้ครับทำให้ทีมเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปในแนวทางเกมไวมากขึ้นเพราะว่า TA 2000กับอาเบดนะแต่ถึงจะสามารถตบทุกทีมในโซนครับด้วยเกมไวสบายๆแต่ก็ไม่สามารถใช้เกมไวที่ว่านี้ครับเอาชนะทารอนชุดใหม่ได้เลยทำใหเปิดซีซั่นใหม่มาเนี่ยถือว่าผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีว่ามีทัวร์ที่ได้เชิญไปแข่งอยู่นะครับจากผลบุญตอน TI คงต้องรอดูการปรับจูนกันหลังจากนี้ครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยออโรราจะมีไม้ตายที่เกมช้าแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนยังไม่รู้ว่าจะเล่นไปในเวไหนแล้วถึงจะเวิร์คที่สุดเล่นเกมช้าก็ไม่ได้เป๊ะเล่นเกมไวได้ระดับนึงแต่พออีกฝั่งรับมือได้ก็ตันแล้วพอพูดถึงออโรราครับก็ขอพูดถึงคู่แข่งตัวตึงในโซนเพียงทีมเดียวตอนนี้กันสักหน่อยก็คือทารอนที่ปรับใหม่แค่คนเดียวแต่ดู Impact จะจัดเลยคือซับ5คนเก่าออกได้คู่คู่มาสแตนด์อินแทนนะครับพี่คู่นั่นเองยังไม่รู้จะเป็นตัวจริงด้วยไหมครับแต่จาก performance ถ้าทารอนได้พี่คู่มาอยู่ยาวเนี่ยผมว่าจะเป็นต่อตัวตึงของออโรราในซีซั่นใหม่นี้แน่ๆเพราะว่าทารอนตอนนี้ครับเล่นดีกว่าเดิมมากโดยเฉพาะเกมรับพี่คู่ในตำแหน่งซับ5เนี่ยเล่นได้เข้มแถมพ่วงประสบการณ์กับตันทีมจากยุค T1 นะครับทำให้ตอนนี้ภาพโดยรวมของทารอนเนี่ยผมมองว่าดีขึ้นมากในโซน C เนี่ยกัปตันเก่งๆมีน้อยมากนะครับซึ่งพี่คู่เนี่ยก็ดูจะอัปเกรดทารอนขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเลยถัดมากับทีมที่คนไทยเชียร์เยอะอย่าง OG ครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคือทิมโดครับแครี่คนเก่าเนี่ยซึ่งผมมองว่าทิมโดแบกมากๆนะในช่วงที่ผ่านมาย้ายไปอยู่กับ Shopify ครับคือกลับไปเล่นโซน NA แต่ว่าผลงานเนี่ยยังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทีม Nouns ครองโซน NA และ SA ไปแล้วผมเลยไม่ขอพูดถึง Shopify นะในคลิปนี้แล้วก็นอกจากทิมโดครับได้มีการดรอป BCM หลานคุณปู่ของผมไปเป็นตัวสำรองแทนซึ่งก็มีข่าวลือมากมายว่า BCM จะย้ายทีมแต่ก็ยังไม่ได้มีข่าวออฟฟิเชียลออกมานะครับอย่าไปสนใจเรื่องข่าวลือมากเพราะว่าข่าวลือแม่งมันแต่ไม่หมดอะคือถ้าคุณไปเชื่อข่าวลือทันทีเนี่ยมันจะลำบากเอาอย่างตอนก่อนหน้านี้ผมก็โดนถามบอกว่าออโรราไม่ได้ย้ายไปโซนยุโรปแล้วครับเพราะได้ข่าวลือมาไม่เอาครับเอาเฉพาะข่าวออฟฟิเชียลพอนะลือเนี่ยมันจะพูดอะไรก็ได้ครับเรากลับมาที่เรื่องของ OG กันต่อทำให้ตอนนี้ครับ OG เปิดรับสมาชิกใหม่เข้ามาเทสก็คือได้23แครี่คนไทยของเรานะครับแล้วก็นายมิดผู้เล่นแชมป์ TI 11ที่กลับมาจากการพักไปในซีซั่นที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการขายฝันระดับหนึ่งนะครับว่า23จะได้เล่นกับเพลเยอร์ TI ถึง2คนเหมือนกับคุณสมัครเข้าไปบริษัทที่แบบว่าเขาแบบโอ้โหบอสแม่งมีชื่อเสียงอะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าในบริษัทนั้นจะเป็นยังไงนะครับผลงานจะเป็นยังไงบ้าง OG เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่23อยากอยู่มานานด้วยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยท็อปแรงค์โซน4ใหม่ๆเลยก็เคยไปคอมเมนต์ขอเทสเข้าทีมในเพจ OG ด้วยเหมือนกันและอย่างที่ผมบอกบ่อยๆครับสภาพแวดล้อมในโซนยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่พัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดแล้วถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ใครๆก็จับตาและตามกระแสเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากถึงขนาดมีสำนักข่าวไปออกข่าว
เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้เข้าสังกัดแชมป์ TI 2สมัยแต่เปิดซีซั่นใหม่มาได้ดีเพียงแค่แมตช์เดียวครับที่เหลือกลับกลายเป็นผิดคาดหลายๆคนคัดทัวร์โซนเวสต์ยุโรปรอบนี้ยากมากนักทีมโนเนมทั้งหลายผงาดขึ้นมาชนะพวกทีมที่มีสังกัดมีชื่อได้ฟอร์ม OG เปิดตัวได้ย่ำแย่แบบสุดๆครับผมถึงแม้ว่า23เนี่ยจะทรายฮาร์ดพยายามเล่นฮีโร่ตามเมตาเกมไวพยายามเล่นตัวให้เข้ากับสไตล์ของทีมใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นนายที่เพิ่งกลับมาจากพักยาวๆวิสเปอร์อารีเซฟ3คนหลักของ OG ที่เล่นแต่ตัวเซฟโซนของตัวเองแบบไม่แคร์เมตาฟอร์มก็แย่ส่งผลทำให้ไม่สามารถคัดผ่านสักทัวร์เลยในตอนนี้ต้องรอดูต่อไปว่า OG จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มหลังจากนี้ไหมและจะใช้เพลเยอร์ชุดนี้จริงๆหรือเปล่าสำหรับซีซั่นถัดไปซีซั่น 2024-2025 นี้นะครับถัดมาครับผมกับทันดราครับเรียกได้ว่าโละทันดรา TI ล่าสุดไปเลยนะครับถ้าคุณมีภาพจำอะไรกับทันดราปีที่ผ่านมาให้ลืมมันไปซะแล้วจำชุดใหม่นี้แทนครับทันด้าในซีซั่นใหม่นี้ครับได้เตอร์ลิทีกลับมาจากทีมลิควิดซึ่งหลายๆคนก็คงงงว่าปกติทีมได้แชมป์ TI เนี่ยไม่ค่อยจะเปลี่ยนเพลเยอร์กันแต่ทำไมเตอร์ลิทีถึงออกจากลิควิดซึ่งโค้ชบิสครับผมโค้ชของลิควิดเนี่ยก็ได้ออกมาเล่าที่มาที่ไปว่าหลังจากจบริยาดมาสเตอร์2024ที่ผ่านมานะครับเตอร์ลิทีนั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะสร้างทีมของเขาเองเลยทำให้เตอร์ลิทีนั้นตัดสินใจกลับมาสร้างทีมที่จะเน้นบิวทีมรอบๆตัวเขานะครับคือเน้นสร้างทีมเน้นความพอใจส่วนตัวของตัว33นะที่ทันด้าสังกัดที่เขาเคยคว้าแชมป์ TI 11ด้วยนะครับซึ่งพอประกาศเพลเยอร์ครบมาทุกคนแล้วเนี่ยผมดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นทีมเกษตรกรรมยอดนักฟาร์มไปซะแล้วนะครับสำหรับทันด้ามีใครกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันแครี่ครับผมได้ไนท์ฟอร์จากเป็ดบูมมานะครับซึ่งเป็นแครี่ที่มีดีเรื่องการเล่นฮีโร่สไตล์แบบเน้นฟาร์มเป็นแพทเทิร์นไจโรดูซ่าทีบีอะไรแบบนี้นะครับมาแทนเพียวที่จริงๆแล้วเนี่ยเพียวเนี่ยไม่ได้เป็นเพลเยอร์ทันด้าแบบซื้อขาดนะครับในปีที่แล้วเนี่ยทันด้าได้เพียวมาจากสัญญายืมตัวทำให้ปีนี้เนี่ยเพียวต้องกลับไปเป็ดบูมตามเดิมนะครับซึ่งไนท์ฟอร์นี่ก็เป็นแครี่ที่เพียวชอบล้อนะครับว่า how to play carry สอนวิธีเล่นแครี่คือฟาร์ม50นาทีแล้วก็มากด BKB แล้วก็ TP ออกนั่นก็คือสไตล์ไนท์ฟอร์นะมิดครับผมได้ลอนอฟนะครับยืมตัวมาจากออโรราซึ่งเป็นมิดที่ต้องการทรัพยากรอัดฉีดก่อนถึงจะสามารถแสดงพลังได้มาแทนพี่ท็อปที่ประกาศรีไทร์จากการแข่งขันไปนะครับเพื่อเผื่อใครยังตามข่าวไม่ทันพี่ท็อปท็อปสันรีไทร์แล้วนะครับก็ได้ข่าวว่าพี่ท็อปจะต้องไปจัดการเรื่องเกณฑ์ทหารด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าจะเป็นการรีไทร์จริงๆไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะรีไทร์จริงๆนะครับไม่ใช่ทุกคนจะรีไทร์แบบเซฟนะออฟเลนครับผมเตอร์ลิทรีกัปตันสุดยอดนักฟาร์มมาแทนแรมซี่นะครับซับ4ซับ5เหมือนเดิมก็คือเป็นซักซ่าที่กลับมาอยู่ยาวเลยทำให้นายคลาสโดนเด้งออกไปจากผู้เล่นชุดหลักนะครับแล้วก็ไวมอนแม้จะเสียพี่ท็อปไปเนี่ยก็ยังคงได้อยู่กับทีมใหญ่ทีมนี้ต่อไปทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ผมมองว่ามันใช้เงินกัน4คนเลยนะแล้วมีไวมอนที่เป็นสไตล์แบบเสียสละแบบสุดๆเลยหรือว่าตอนนี้ทีเนี่ยเขาจะเดารูปแบบเมตายุคถัดไปออกครับว่ามันจะเป็นเกมช้าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมไวปีก่อนหน้าTI 12เป็นเกมช้าปีนี้ก็น่าจะกลับมาเป็นเกมช้าแล้วนะไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นทีมยอดนักฟาร์มไปแล้วจากเพลเยอร์ที่ผมดูนะครับแล้วก็ปอลอครับถ้าคุณดูทัวร์เร็วๆนี้สมาชิกจะยังไม่ใช่ชุดนี้นะครับเพราะว่าจะยังมีการใช้สแตนด์อินอยู่แต่ที่เล่าไปเนี่ยครับให้ฟังเนี่ยคือผู้เล่นชุดหลักของทันราในซีซั่นใหม่นี้นะครับถัดมาครับผมนิกมากาเล็กซี่ชุดใหม่ครับผมทีมพิกกี้กลับมาแล้วเพราะว่าพิกกี้ออกจากชุดผู้เล่นหลักแล้วครับแม้จะยังไม่ได้ประกาศรีไทร์แต่ก็นั่นนะพิกกี้ไม่อยู่ถ่วงทีมแล้วครับพร้อมทั้งยังได้ดึงผู้เล่นอีก2คนจาก PSG Quest มาเข้าทีมคือนูบผู้เล่นมิดที่ต้องย้ายไปเล่นออฟเลนแทน ABC ที่กลับบ้านไปเล่นกับทีม Boom Esports ซึ่งเป็นทีมคู่บุญจุดกำเนิดของเขานะครับ Boom เนี่ยย้ายจากโซนเอสเอกลับมาซีแล้วในปีนี้แต่ผลงานไม่ได้สำคัญมากครับเราเลยไม่ขอเล่าเรื่องทีม Boom นะขอข้ามไปและอีกคนหนึ่งก็คือโอมาซับ4จากทีม PSG Quest นั่นเองครับตัวสมาชิกเดิมก็คือพิคเกิลมิราเคิลแครี่ซูเมลมิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า GH พระสหายคู่ใจพิคเกิลเนี่ยย้ายจากซับ4มาเป็นซับ5เพื่อปกป้องพิคเกิลแทนละและเพราะทีมพิกกี้เนี่ยเขาไปดึงตัว2คนจากเควสมาและอีก2คนก็ไปอยู่ออโรราทำให้ทีมเควสที่เป็นเกตคีเปอร์ทีมนิกมามาตลอดซีซั่นที่ผ่านมาครับไม่มีอีกแล้วทีมนิกมาปีนี้ถ้ามีคัตโซนมีหน้าที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเมสว่าก็คืออีซี่วินครับได้เป็นตัวแทนโซนแน่นอนไม่มีทางที่เด็กคนไหนในโซนนี้จะมาสู้กับนิกมาในตอนนี้ได้อีกแล้วนิกมาก่อนหน้านี้อาจจะแพ้ทีมโนเนมน้องๆแต่นั่นเป็นเพราะมีพี่กี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสู้ได้หมดนะครับในโซนคือตบยับๆเลยเหมือนสเมิร์ฟเลย
เรื่องผลงานคือดีกว่าเดิมมากๆในระดับที่สามารถสู้กับทีมในคัทโซนเวสต์ยุโรปได้แล้วจากก่อนหน้าที่สู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ถึงจะดีขึ้นมากๆเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ถึงระดับมาตรฐานที่ควรจะเป็นอยู่ดีนะครับหลักๆคือเรื่องของความเป๊ะของทีมแล้วก็ตัวพิเคิลเนี่ยแหละที่ผมมองว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ก็มีเรื่องน่ากลัวอยู่เรื่องนึงครับคือมีคนปล่อยข่าวว่าพิกกี้จะกลับมาแข่งอยู่ดีในอนาคตและผมเนี่ยก็เลยเช็คใน Liquipedia นะครับก็คือนิกมาเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญากับนูปและโอมาด้วยบอกว่าจะเอามาแข่งในทีมช่วงนี้เฉยๆอาจจะดึงตัวมาชั่วคราวหรือกำลังเทสรอเซ็นสัญญาก็ได้ถ้าเราคิดในมุมที่มันน่ากลัวก็คือเขาแค่เอานูปกับโอมามาคัดแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพี่กี้ก็จะกลับมานะครับแต่นั่นน่าจะเป็นแบดเวย์ที่สุดเลยคือเราก็เห็นผลงานอยู่ตรงหน้าว่ามันดีขึ้นนะครับแต่เพราะว่าพิกกี้ยังไม่ประกาศรีไทร์ครับนั่นคือความน่ากลัวแต่ก็ได้แต่หวังนะครับว่าพิกกี้จะไม่กลับมานะอันนี้พูดจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีทัวร์ที่นิกมาได้ไปแข่งพิกกี้ก็ขอมีส่วนร่วมด้วยการไปเป็นโค้ชนะครับแต่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นโค้ชในทุกๆทัวร์นะแค่ว่าทัวร์ที่จะได้ไปแข่งงานแลนนะเจอกันพิกกี้ก็เคยบอกว่าอะไรนะโดต้าที่แท้จริงคืองานแลนไงเขาเลยขอตามมาด้วยอยากมีส่วนร่วมนะครับถัดมากับทีมสปิริตชุดใหม่ครับผมพูดถึงเควส2คนไปนิกมา2คนไปออโรราแล้วอีกคนหนึ่งก็คือออฟเลนครับซึ่งย้ายมาทีมสปิริตก็เลยมาต่อกันที่ทีมสปิริตนี่แหละซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิวเจนเลยนะครับคำถามที่จะเจอกันเยอะแน่ๆในซีซั่นนี้ก็คือยาโทโร่หายไปไหนนะครับในซีซั่นใหม่นี้มีคนถามรัวๆแน่เพราะผมโดนมาละยาโทโร่มิราและคอลแลบครับผมประกาศพักแต่คอลแลบเนี่ยจะพักแค่สั้นๆนะครับถึงมกราปีหน้าทำให้ตอนนี้เนี่ยครับสปริตมีการเปลี่ยนเพลเยอร์ใหม่ถึง3คนเลยความเก่งดรอปลงไปเยอะคนแรกคือแครีครับคนใหม่เป็นน้องสตานิกแครีไรซิ่งสตาร์วัย16ที่ทีมสปริตเนี่ยซื้อตัวไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับและเอามาปั้นในทีมรองชื่อเยลโล่ซับมารีนถ้าจำน้องคนนี้ได้ครับคือเคยมาสแตนด์อินให้กับออโรราช่วงหนึ่งฟาร์มไวฟาร์มเก่งแต่โดยรวมเนี่ยยังเป็นแครีประมาณสกอร์8ทับ10อยู่ในความเห็นสำหรับผมนะครับแต่สำหรับเด็ก16คือโคตรเก่งมากๆแล้วนะมาตรฐานโดยรวมดีเหลือแค่เรื่องทีมไฟท์ซึ่งได้มาอยู่กับมิโปชกาสุดยอดกับตันคิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลหรืออาจจะเก่งกว่ายาโทโร่ด้วยซ้ำไปเพราะลองคิดภาพว่าอายุ16แม่งเก่งขนาดนี้แล้วนะครับคิดไม่ออกเลยว่าตอน18 19 20จะพีคขนาดไหนนะที่เหลือมันอยู่ที่คนปั้นแล้วแล้วคิดดูว่าทีมสปิริตเห็น potential ของเด็กคนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเอามาปั้นในทีมรองแล้วพอทีมหลักมีช่องว่างขาดคนใช่มั้ยก็เอาขึ้นมาทีมหลักมาปั้นต่ออีกมาริกครับผมออฟเลนจากเควสเก่ามาสแตดินชั่วคราวให้กับคอลแลบช่วงพักนี้นะครับแล้วก็ซับ4ที่ผมไม่รู้จักชื่อไงรูเอทหรือรูนะ RUE อ่ะชื่อเขานะครับได้ผ่านโปรจากทีมรองขึ้นมาทีมใหญ่ตามตัวของสตานิกมาโดยรวมเนี่ยของทีมสปริตเนี่ยถึงฟอร์มจะดรอปไปมากแต่ก็ยังคัดทัวร์ผ่านไปแข่งได้อยู่ครับส่วนทีมรองที่เคยใช้ปั้นสตานิกตอนนี้ก็หมดหน้าที่แล้วนะครับทีมนั้นก็เลยโดนยุบไปแล้วเรียบร้อยถัดมาผมกับทีมใหม่ของโนวันอันนี้เราพูดถึงเพราะว่าเป็นทีมแรกเลยที่น้องซานิกโดนรับน้องไปนะครับตอนคัดโซนอีสต์ยุโรปคือหลายๆคนก็ยังงงอยู่ว่ามันจะเป็นทีมใหม่โนวันเลยหรือมันจะเป็นคลาวไนชุดใหม่กันแน่นะครับคือถ้าใครจำคลาวไนทีไอที่ผ่านมาแล้วชอบสไตล์พวกเขาเนี่ยตอนนี้คือคลาวไนยังเงียบอยู่ไม่รู้จะยังไงนะครับจะทำทีมต่อไหมหรือรอเซ็นใครอยู่เพราะยังไม่ประกาศยุบและก็ยังไม่ประกาศเตะใครออกนะครับมีแต่ว่ามีคนเปลี่ยน1คนเพราะว่าออกไปอยู่ทีมอื่นเฉยแต่พวกเพลเยอร์ในทีมเนี่ยไม่รอละฟอร์มทีมใหม่ครับในชื่อของบันดาโนวันคัตทัวร์โซนอีสต์ยุโรปนะครับจบอันดับ1เลยสมาชิกในทีมครับมีคริสตัลลิสแครีเด็กเก่าพี่ปี้เขานะครับโนวัน DM ที่มาด้วยกันจากคลาวนายนายคลาสที่โดนซักซ่าเสียบตำแหน่งแทนไปแล้วนะครับมาเล่นกับโนวันแล้วก็ดูคริสซับอีกคนหนึ่งจากเควสส่วนสมาชิกคลาวนายเดิมครับตอนนี้มีแค่คาตามิซับ4ที่ประกาศออกจากทีมย้ายไปเป็นซับ5ให้กับเบดบูมซึ่งจริงๆเนี่ยโรดั้งเดิมของคาตามิเนี่ยเขาเป็นซับ5อยู่แล้วเราพูดถึงเบดบูมเมื่อกี้นี้เราเลยไปกับที่เบดบูมต่อเลยนะครับเบดบูมชุดใหม่นะครับปีนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะและยังไม่ได้ลงแข่งอะไรเลยด้วยนะครับยังคงเงียบอยู่มีแค่เปลี่ยนเพลเยอร์เฉยๆครับโดยสมาชิกเก่าคือ GPK แล้วก็โตรอนโตโตเกียวเนี่ยประกาศขอพักได้เพียวกลับมาเล่นแครี่แทนไนท์ฟอร์แล้วได้เห็นเพียวชอบยับสไตล์การเล่นแครี่ไนฟอร์เนี่ยผมว่าที่เพียวออกจากเบดบูมแล้วมาอยู่ทันด้าปีแล้วแล้วเปลี่ยนจากออฟเลนมาเป็นแครี่นี่คือเขาน่าจะอยากชกหรือเปล่าวะนี่คือความรู้สึกผมนะประมาณว่าไม่ถูกใจสไตล์การเล่นแครี่ของไนฟอร์อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็มิดเลนครับผมเป็นคิโยทากะครับอีกหนึ่งมิดหัวร้อนตัวท็อปประจำโซนที่ถ้าคุณจำได้ผลงานของคิโยทากะจะเด่นมากๆตอนปีก่อนหน้าไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะเป็นปีก่อนหน้าเลยตอนทีมไนแพนด้ากับทางด้านของโซโล่นะครับส่วนปีที่แล้วนะครับผลงานแข่งคือเงียบไปเลย
สำหรับฝีมือผมมองว่าเคียวทากะคือใกล้กับ GBK นะครับฉะนั้นก็มาแทนที่กันได้ที่เหลือคือเรื่องของความนิ่งละแล้วก็ได้คาตามิที่มาเล่นซับ5แทนโตรอนโตที่พักนะครับส่วนมิโรกับเซฟออฟเลนและซับ4ยังอยู่เหมือนเดิมถือเป็นการจบเบ็ดบูมยุคผู้เล่น MMR เฉลี่ยที่สุดในโลกไปครับแล้วถัดมาครับผมกับทีม Liquid ครับผมทีมแชมป์ TI ปีที่ผ่านมานะครับแชมป์เนี่ยไม่ได้อยากเปลี่ยนเพลเยอร์นะแต่ว่าเตอร์ดิทีเขาอยากทำทีมเน้นตัวเองนะครับก็เลยทำให้ทีมขาดออฟเลนซึ่งก็ได้คนที่เรียกได้ว่าน่าสนใจสำหรับเพลเยอร์ทีม Liquid มาก็คือเซเบอร์ไลท์ครับตลอดซีซั่นที่ผ่านมาครับชอบมีคนเอาเซเบอร์ไลท์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับเตอร์ดิทีเยอะมากนะครับถ้าจำได้ตอน ESL โคลาลัมเปอร์เนี่ยตอนต้นซีซั่น2023ถึง2024ที่ผ่านมาเนี่ย Liquid ได้เซเบอร์ไลท์มาซันอินแทนเตอร์ดิทีแล้วผลงานดีมากจบท็อป3ของทัวร์ในตอนนั้นคนเลยเอามาเปรียบเทียบกับเตอร์ดิทีที่ฟาร์มซะเยอะกันนะครับซีซั่นใหม่นี้ครับได้เซฟไลน์มาอยู่ยาวแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานโดยรวมกันว่าจะดีกว่าเตอร์ดิทีไหมก็คือปฏิเสธไม่ได้แหละครับเขาได้แชมป์ TI ปีที่ผ่านมาแต่ว่าผมอยากดูผลงานโดยรวมซะมากกว่าว่าเซฟไลน์จะทำผลงานโดยรวมได้ดีกว่าเตอร์ดิทีหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดมาครับผมกับทีมซีเครตที่ไม่มีเพลเยอร์นะครับหลังจากพี่ปี้อดไป TI ที่ผ่านมาครับชุดเพลเยอร์ล่าสุดที่พี่ปี้ใช้แข่งก็โดนระเบิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ Secret ประกาศพักแต่พี่ปี้เนี่ยไปสแตนด์อินให้กับ Navi ทีมเก่าของพี่ปี้แทนนะครับเพลเยอร์น่าสนใจมากครับแต่ผลงานแย่มากก็เลยไม่เอามาเล่านะซึ่งพี่ปี้ครับได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะกลับมาทำทีมแน่นอนครับเชฟปั๊ปปี้น่าจะออกไปหาปลาสดๆมาเข้าทีมในซีซั่นหน้าครับนั่นคือความคิดเห็นของผมตอนนี้ก็คือลงไปเลือกปลาด้วยตัวเองเลยลงไปคลุกคลีกับวงการด้วยตัวเองมากกว่าจะมานั่งบริหารแล้วก็หาเพลเยอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็รู้ไว้สักนิดหน่อยครับผมสำหรับ Heroic นะครับทีมโซนเอเซที่เป็นทีมของ K1 ยอดนักฟาร์มที่ได้ปรับมือกับ Aurora บ่อยๆในปีก่อนที่ผ่านมานี้ K1 ใจสลายครับประกาศพักแข่งเปลี่ยนแครี่เป็นแครี่คนใหม่ครับชื่อพาร์คเกอร์แล้วก็ส่วนพาร์ทที่เหลือเนี่ยจะเป็นทีมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็น Falcon ใช้เพลเยอร์ชุดเดิม Nauz ของ Fly ที่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นโน1ของโซน NA และ SA ไปแล้วถ้ามีคัดควบโซนก็คือกินหมดนะครับแล้วก็วันวินทีมโซน CS 3ทีมนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทีมที่ยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เริ่มไวมากมันก็เลยลำบากด้วยครับจากเดิมที่แบบว่าอ่ะพักสักช่วงหนึ่งแล้วก็ได้เรื่องของแบบหาเพลเยอร์เปลี่ยนตัวอะไรกันชัดเจนแล้วก็เซ็นกันมันก็จะประกาศกันอย่างชัดเจนใช่ไหมแต่คราวนี้พอมันเริ่มไวมากๆแค่ทีเดียวเนี่ยหลายๆทีมก็แบบโอ้เพิ่งจบ TI มากูทุ่มไปตั้งเยอะยังไม่อยากจะเริ่มแข่งอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีการประกาศที่ชัดเจนนะครับจาก Gladiator จาก Extreme จาก Cloud9 จาก G2YG นะครับแต่รายนี้ครับ G2IG เนี่ยทำทีม IG ขึ้นมาแข่งคัดผมก็เลยยังงงอยู่ว่า G2 จะเลิกพาร์ทเนอร์ชิพหรือยังไงนะครับแต่ทีม IG ที่มาแข่งคัดเนี่ยมันเป็นเพลเยอร์คนละชุดกับ G2IG นะครับชุด IG ที่มาแข่งคัดตอนนี้ครับจะได้พวก Firefly, Emo, Bovoka มาแข่งสำหรับตอนนี้ครับข่าวทีมสำคัญสำคัญยังมีแค่นี้นะครับแล้วก็ด้วยปัจจุบันเนี่ยไม่มีระบบโรสเตอร์ล็อกเหมือนตอน DPC นะครับทำให้เพลเยอร์เนี่ยสามารถย้ายทีมไปมาระหว่างซีซั่นได้ไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะครับที่จะมีการล็อกว่าขึ้นซีซั่นใหม่มาเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนตัวภายในวันไหนแล้วก็จะเปลี่ยนตัวอีกทีนึงได้วันไหนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เซ็นนานหรือยังไม่ได้เซ็นจริงจังนะครับเหมือนเคสของนูบโอมาทีมนิกมาหรือว่า23นายทีม OG เนี่ยมันก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นไว้ถ้ามีข่าวอีกเวฟนึงนะครับอีกหลายๆทีมเลยที่ยังไม่ประกาศชัดเจนว่าจะเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็รวมมาให้แล้วสำหรับทีมสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็บางทีมเนี่ยไม่ได้ใส่เข้ามาเพราะว่าผมมองว่ามันยังไม่สำคัญนะครับไม่น่าสนใจไว้ผลงานเป็นที่ประจักษ์น่าสนใจก่อนถ้ามีทีมใหม่น่าสนใจทีมน่าจับตามองไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังตอนอีกเวฟนึงนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับข่าวของแต่ละทีมในซีซั่นใหม่นี้คิดว่าทีมไหนน่าติดตามเชียร์ผลงานจะเป็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับตามที่คุณคาดเดานะเพราะว่าณตอนนี้ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นซีซั่นนะครับยังไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นนะว่าแต่ละทีมจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แพชมันยังไม่เปลี่ยนด้วยผมรอดูจริงๆนะคือตอนนี้มันยังเป็นแพชเดิมกับตอน TI อยู่ครับผมรอดูแพชใหญ่เพราะว่าพอสไตล์การเล่นมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันถึงจะเห็นภาพจริงๆว่าไอ้วัตถุดิบของแต่ละทีมที่มีตอนเนี้ยมันจะสามารถใช้ให้เกิดผลที่สุดดีที่สุดยังไงได้บ้างนะบางคนอาจจะถนัดเล่นสไตล์อีกสไตล์นึงที่ไม่เหมือนกับแพชตอน TI มันก็รออยู่นะครับว่าแพทจะมาเมื่อไหร่ซึ่งก็คุณไม่สามารถคาดหวังได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าแพทจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ครับ
คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสาร eSport Dota 2สำคัญสำคัญนะครับก็ติดตามหน้าแฟนเพจผมไว้ได้หรือว่า Subscribe ช่องเราไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ